เลยครับผมสภาพความสมบูรณ์ของตัวลำไม่ว่าจะเป็นใบพัดอุปกรณ์แขนอุปกรณ์ลำถังน้ำตัวแบตเตอรี่เราต้องเช็คให้พร้อมก่อนออกใช้งานนะครับ2เลยก็คือสภาพร่างกายของเราบางทีเราแบบเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยครับไม่แนะนำเพราะว่าบางทีสายตาเราอ่ะมันต้องจ้องกับตัวรีโมทตลอดบางทีเราละสายตาอะไรนิดหน่อยๆเงี้ยบางทีเราเผลอเราลืมอะไรเงี้ยครับอาจเกิดอุบัติเหตุกับตัวลำได้ครับไม่ได้ครับผมเพราะว่าของโดรนแต่ละรุ่นเนี่ยเขาจะมีลิมิตน้ำหนักของเขาอยู่เพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับถ้าเราใส่บรรทุกเกินไปแล้วมันอาจจะขึ้นได้ขึ้นได้แป๊บเดียวครับแล้วเขาก็จะลงอัตโนมัติครับบรรทุกเกินไม่ได้นะครับก็ไม่แนะนำให้หมดนะครับเฉลี่ยโดยที่เราใช้งานนะครับผมจะอยู่ประมาณ 30-40% นะครับต่ำสุดครับผมไม่แนะนำให้ใช้หมดเกลี้ยงครับเพราะว่ามันจะมีปัญหากับตัวเซลล์แบตเตอรี่ด้านในครับขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ครับผมก็เฉลี่ยแล้วประมาณ11นาทีครับต่อก้อนการชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็คือเครื่องปั่นไฟเราก็จะมีตู้ชาร์จไฟปกติอีก1ตู้นะครับเพื่อที่จะไปต่อพ่วงกับเครื่องปั่นไฟมาเข้ากับตัวตู้แล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่อีกทีนึงชาร์จไฟบ้านได้ปกติเลยครับถ้าสภาวะอากาศลมแรงฝนตกนะครับไม่แนะนำให้บิน1เลยมีผลต่อละอองยาหรือว่าสารเคมีที่เราฉีดพ่นให้กับพืช2นะครับจะเกิดปัญหากับตัวโดรนได้ครับเพราะว่าตัวโดรนเนี่ยมาตรฐานของเขามาแค่ว่ากัน IP67 นะครับกันแค่ละอองแต่ถ้าเป็นน้ำเนี่ยจะกันไม่ได้ครับประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ก็บินไม่ได้แล้วครับเพราะว่าด้วยละอองยาเนี่ยครับเขาจะลงไม่ตรงจุดเขาจะปิวออกครับผมถ้าต้องบินในสภาพที่ลมแรงจริงๆ1ครับต้องบินต่ำแล้วต้องบินช้าครับเพื่อที่ว่าจะให้แรงลมจากใบพัดเนี่ยครับกดละอองยาหรือว่าสารเคมีให้ลงตรงเป้าหมายขึ้นอยู่กับพืชที่เราต้องพ่นก่อนยกตัวอย่างเป็นนาข้าวนะครับนาข้าวก็จะมีระยะของมันถ้าข้าวยังไม่ตั้งคล้องไม่ออกรวงก็อยู่ประมาณ 1.80-2 เมตรได้ทีนี้พอข้าวโตข้าวออกรวงก็ต้องบินสูงหน่อยเพื่อที่ว่าจะไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตัวข้าวต้นข้าวนะครับก็คือบินสูงก็ประมาณ 3-4 เมตรขึ้นไปครับผมถ้าเป็นพืชชนิดอื่นอย่างเช่นอ้อยกับมันก็ความสูงอยู่ประมาณ2เมตรครับจากยอดพืชขึ้นไประบบของตัวโดรนรุ่นนี้จะอยู่ที่2กิโลเมตรครับไป2กับ2ถ้าสัญญาณขาดหายจากตัวลำกับรีโมทนะครับคำสั่งที่เราตั้งไว้คือจะให้โดรนบินอยู่นิ่งๆไม่มีการตั้งคำว่ากลับบ้านอัตโนมัติหรือไม่ให้ลงจอดนะครับจะให้ลอยอยู่นิ่งๆเหนือพื้นณตอนนั้นนะครับวิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งคือ1เลยเราต้องเดินเข้าไปใกล้พอที่ว่าจะให้รีโมทกับตัวลำเขาจับสัญญาณกันใหม่ได้แล้วเราค่อยคอนโทรลกลับมาครับถ้าแบบว่าเราจับสัญญาณได้ใช่ไหมครับคือเราต้องบังคับมือกลับมาเราจะไม่สั่งงานไปแบบบินออโต้เพราะหนึ่งเลยบางทีถ้าเราสั่งงานบินออโต้บางทีมันสัญญาณมันขาดมันหลุดออกจากกันเราจะคอนโทรลเขาไม่ได้ฉะนั้นเราต้องบังคับมือกลับมาครับเป็นบินแมนนวลครับตัวลำกับรีโมทนะครับจะหลุดสัญญาณกัน15วิถึงจะหยุดทำงานแต่ในระหว่างที่ไม่เกิน15วิเขาจะทำงานต่อเนื่องเลยแต่ถ้าเกิน15วิไปแล้วเขาก็จะหยุดทำงานครับหนึ่งครับความสะอาดก็จะมีการดูแลรักษาปั๊มก่อนพ่นสารเคมีเสร็จเราต้องล้างปั๊มด้วยการเอาน้ำเปล่ากดไล่สเปรย์ล้างปั๊มเราจะไม่ให้ยาค้างในปั๊มเพราะว่าตัวสารเคมีพวกนี้มันจะไปกัดลูกยางปั๊มทำให้เสียหาย2เลยคือภายนอกเนี่ยนะครับผมเราก็แค่ใช้น้ำเปล่าเอาผ้าชุบบิดปัดหมาดแล้วก็เช็ดเป่าให้แห้งครับถ้าเป็นการหว่านนะครับอันดับแรกเลยผงปุ๋ยเขาจะติดตามบอดี้การดูแลรักษาเบื้องต้นคือการทำความสะอาดเบื้องต้นเนี่ยให้ใช้แป้งนะครับปัดเศษปุ๋ยออกแล้วก็ใช้ปั๊มลมเป่าออกส่วนตรงไหนที่ตามรูน็อตนะครับเขามีเศษปุ๋ยเยอะเกินอย่างเงี้ยเราก็ใช้แป้งชุบน้ำขัดออกแล้วก็เป่าให้แห้งครับต้องแยกเป็น2กรณีนะครับเกิดจากผู้ใช้งานหรือเกิดจากระบบถ้าเกิดจากผู้ใช้งานเองในส่วนนี้มันจะไม่มีประกันแต่ถ้าเกิดจากระบบของเขาเองส่วนนี้มีประกันครับธุรกิจด้านเกษตรกรรมในอนาคตจะมีบทบาทในการทำเกษตรกรรมมากขึ้นหนึ่งในนั้นคือการให้บริการโดรนเพื่อการเกษตรที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการอีกทางหนึ่งซึ่งจะสามารถทำให้วิธีการทำการเกษตรเปลี่ยนไป
ก้าวสู่โลกแห่งเทคโนโลยีด้านการเกษตรอย่างแท้จริงท่านใดมีความสนใจสามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรายินดีเสมอที่จะมอบสิ่งดีๆเหล่านี้ให้ทุกคน